สวัสดีค่ะก็พบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดนะคะต้อนรับวันศุกร์ที่13นะคะวันนี้จะเป็นวันดีหรือเป็นวันอาถรรพ์นะคะก็มาคอยลุ้นกันดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าดูจากกราฟแล้วเมื่อวานนะคะยังดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยยืน1380ได้ค่อนข้างนานนะคะแล้วก็มีสัญญาณหนุนจากเครื่องมือ modify stochastic ในกราฟ60นาทีที่ยังอยู่ในเขตโอเวอร์โซลนะคะก็พอจะมีโอกาสลุ้นรีบาวกันได้บ้างนะคะโดยเราให้แนวรับในช่วง1380ถึง1375แล้วก็แนวต้านนะคะก็ต้องปรับลงนะคะตามทิศทางที่แย่ลงนะคะเป็น1395ถึง1400จุดนะคะทั้งนี้เนี่ยแนะนำว่ามันเป็นการเก็งกำไรค่อนข้างมากนะคะอย่างนั้นน่ะควรจะวางจุดถอยทันทีที่ผิดทางนะคะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว IRPC นะคะตัวนี้เนี่ยภาพรวมที่เห็นนะคะเป็นการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์สนะคะโดยที่ล่าสุดเนี่ยราคาลงมาบริเวณฐานแนวรับแล้วก็มีการฟื้นตัวของเครื่องมือพร้อมแรงซื้อเข้าหนุนก็น่าจะดีดตัวทดสอบแนวต้านเดิมได้นะคะรับก็คือแถวแถวฐานเนี่ยค่ะ 4.04 นะคะต้าน 4.16 นะคะถัดไปกรอบบนก็คือ 4.24 คัทลอสที่ 3.98 ค่ะถัดมาเป็น SCB นะคะSCB นี่ตัวนี้เครื่องมือระยะสั้นซึ่งโอเวอร์โซลอยู่นะคะก็ให้สัญญาณซื้อนะคะสนับสนุนยังไม่เชิงให้สัญญาณซื้อนะคะแต่ปรับค่าบวกขึ้นมาสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาเมื่อวานนี้ที่ปิดเกือบจะถึงราคาไฮของวันนะคะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่วิ่งแรงสวนตลาดมานะคะทำให้มีภาพของการเป็นบวกนะคะเล็กๆหน้าพอให้มีโอกาสฟื้นกลับต่อไปได้โดยที่เราให้แนวรับนะคะไม่ควรจะต่ำกว่า133.55แนวต้านแรกนะคะอยู่ที่139ถัดไป142และคัทลอสที่132ค่ะตัวสุดท้ายเป็นแซมโก้นะคะตัวนี้วอลุ่มพุ่งแรงทีเดียวนะคะขณะที่ Modified Stochastic ให้สัญญาณซื้อแล้วก็วกตัวจากเขต Oversold นะคะถือเป็นสัญญาณเตือนโอกาสรีบาวด์ทดสอบแนวต้านเดิมๆนะคะก็คือ 4.4 กับ 4.5 ตามลำดับส่วนแนวรับนะคะก็อยู่ที่ 4.16 แล้วก็คัทลอสที่ 4.10 ค่ะวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ